สวัสดีครับไอติมครับและนี่ก็คือหมวดสินค้าขายดีเพียงส่วนหนึ่งของทาง Lucky Star นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวแนะนำสินค้าตัวนี้ก่อนสินค้าตัวนี้เป็นหัวสายนะครับแบบพิเศษนะใช้กับสายเบอร์3ทับ8นะครับแล้วก็ใช้กับข้อต่อเตเปอร์วาล์วจิก37องศานะครับตัวนี้สินค้าตัวนี้นะครับตัวละเราทำโปรโมชั่นอยู่นะครับขายตัวละ100บาทนะครับซื้อ1ตัวแถม2ตัวนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตั้งแต่50ตัวขึ้นไปนะครับจะตกตัวละ20บาทนะครับผมแล้วไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเลเวลเกรดนะครับหรือว่าออยล์เลเวลที่เอาไว้ติดกับถัง power unit นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้วัดระดับน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถวัดอุณหภูมิของน้ำมันได้ด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นนิดเดิลวาล์วหรือว่าเราเรียกกันว่าก๊อกเกตนะครับก็จะมีทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวงอนะครับตัวนี้จะใช้คู่กับเพชเชอร์เกตตัวหน้าปัด2นิ้วครึ่งนะครับแล้วเราก็จะมีหน้าปัด4นิ้วด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเอาไว้เวลาเราจะเปลี่ยนเกตเนี่ยเราก็ปิดก๊อกเกตตัวนี้เนาะแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนเกตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหยุดเครื่องจักรนะครับถ้าสมมติว่าเกตเราเสียเนี่ยเราก็สามารถปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดเกตเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่เสียเวลาการทำงานของเครื่องจักรด้วยนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวฝาเติมนะครับฝาเติมเราก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับฝาเติมของเรานะครับนอกจากอาจจะเป็นตัวกรองน้ำมันขนาดเราเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับดักจับเศษสิ่งสกปรกแล้วนะครับตัวนี้ของเราจะมีตัวกรองอากาศด้วยนะครับกรองอากาศที่เวลาดูดอากาศเข้าถังเนี่ยเพื่อระบายเนี่ยก็คือจะป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ถังด้วยนะครับก็คือจะมีกรองกันฝุ่นด้วยนั่นเองนะครับผมครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกก็จะเป็นกรองนะครับกรองซักชันฟิลเตอร์หรือว่า MF นะครับผมโมเดลของเราจะเป็น MF ตัวนี้จะเป็นกรองขาดูดนะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ150ไมครอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเช็ควาล์วแล้วก็โฟคอนโทรลวาล์วแบบต่อท่อนะครับโฟคอนโทรลวาล์วก็เอาไว้ควบคุมความเร็วของกระบอกก็ตัวนี้ก็เป็นเช็ควาล์วกันแบ็คเพชเชอร์กับสู่หน้าปั๊มครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดของปั๊มนะครับปั๊มเนี่ยของเราที่เราจำหน่ายอยู่นะครับก็จะมีเกียร์ปั๊มนะครับเวียนปั๊มแล้วก็พิสตอนปั๊มนะครับแต่วันนี้ที่เราเอามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ปั๊มกับเวียนปั๊มนะครับซึ่งเกียร์ปั๊มเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิกเกียร์นะครับก็คือไม่สามารถปรับค่าได้แล้วก็จะมีเวียนปั๊มที่มีแบบฟิกเวนกับเวอร์เวอร์เวนนะครับคือสามารถปรับเพชเชอร์ได้ในตัวนะครับแล้วก็มีตัวที่ที่จำเป็นที่ต้องใช้ตัวต่อไปก็คือรีลีฟวาล์วนะครับคือตัวปรับความดันของเรานั่นเองนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีในระบบเลยนะครับรีลีฟวาล์วเราก็จะมีแบบทั้งต่อท่อแบบแปะแล้วก็แบบวางซ้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพชเชอร์สวิตช์นะครับเป็นตัวตัดนะครับตัดต่อไฟฟ้านะครับเมื่อถึงเพชเชอร์ที่กำหนดนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือยอยลืมแนะนำไปตัวนี้ยอยครับเอาไว้ต่อเข้ากับมอเตอร์แล้วก็ปั๊มนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ยอยเราก็จะต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีเพาใช่ไหมแต่ว่าของรางลักกี้สตาร์เนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเพาในนะครับที่สามารถสวมกับปั๊มได้เลยนะครับซึ่งจะประกอบง่ายนะครับแล้วก็ลดเขาเรียกลดต้นทุนลงนะครับไม่ต้องเปลืองยอยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์คือสวมปุ๊บยึดน็อตฉามาใช้งานได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปตั้งศูนย์เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดโมดูล่าวาล์วนะครับชุดนี้ก็จะมีทั้งรีลีฟวาล์วนะครับรีดิวซิ่งวาล์วนะครับแล้วก็ไพลอตหรือโฟคอนโทรลวาล์วแล้วก็โซลีนอยด์วาล์ววางซ้อนขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยลดอัตราการรั่วซึมนะครับของวงจรได้เนื่องจากว่าวางซ้อนกันลงไปเลยนะครับแบบนี้ก็คือจะสะดวกรวดเร็วนะครับต่อการออกแบบแล้วก็ติดตั้งนะครับผมแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับประหยัดเวลาไม่ต้องไปเจาะถังอะไรมากมายนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นชุดมินิพาวเวอร์แพ็คนะครับหรือว่าชุดต้นกำลังขนาดเล็กนะครับชุดต้นกำลังขนาดเล็กเราก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นไฟ AC นะครับแล้วก็ไฟ DC ซึ่งไฟ AC เนี่ยก็จะมีทั้งไฟ DC เนี่ยก็จะมีทั้ง DC 12แล้วก็ DC 24นะครับแล้วก็ไฟ AC เนี่ยเราก็จะมีให้เลือกแบบเฟสเดียว3เฟสนะครับก็คือตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยปั๊มแล้วก็ขนาดถังอะไรพวกนี้ครับลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับว่าอยากใช้งานประเภทไหนอะไรเงี้ยครับเรามีเจ้าหน้าที่แนะนำอยู่ครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนของน้ำมันนะครับก็เป็นพวกแอร์คูลเลอร์ออยล์คูลเลอร์นะครับตัวออยล์คูลเลอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็ต่อน้ำมันเข้าไปแล้วก็ต่อออกกับถังเนาะแล้วเราก็มีสายเขาเรียกน้ำเนี่ยระบบน้ำเนี่ยวิ่งผ่านเข้าออกนะครับระบายน้ำมันระบายความร้อนจากน้ำมันโดยน้ำนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นแอร์คูลเลอร์ตัวนี้ก็คือรูเข้ารูออกเนี่ยเราก็
เป็นรูของน้ำมันเนาะเข้าออกแล้วตัวเนี้ยเราจะใช้ไฟเนี่ยจ่ายเข้าไปนะครับจ่ายเข้าไปเพื่อให้พัดลมเนี่ยทำงานดูดความร้อนของน้ำมันออกมานะครับจะแตกต่างกับตัวออยล์คูลเลอร์เนาะซึ่งออยล์คูลเลอร์ใช้เป็นระบบน้ำนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสายไฮดรอลิกของเรานะครับสายไฮดรอลิกของเราครับจะเป็นแบรนด์ Perfect นะครับแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ของทาง Lucky Star เองเลยนะครับ Lucky Star เนี่ยสั่งผลิตเข้ามาจากต่างประเทศเองเลยครับผมแล้วเราก็จะมีหัวสายนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดใช้กับสายของเรานะครับตัวนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกระบอกไฮดรอลิกซึ่งกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยเราจะรับสร้างรับซ่อมนะครับได้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยตัวรับสร้างเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างตามแบบของลูกค้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทางลูกค้าไม่มีแบบเนี่ยก็ทาง Lucky Star ก็จะมีแบบสแตนดาร์ดของทาง Lucky Star ให้นะครับสามารถเอาไปอะแดปต์กับหน้างานของลูกค้าได้และนี่ก็คือสินค้าเพียงส่วนหนึ่งที่ขายดีของทางบริษัท Lucky Star นะครับบริการด้วยใจก้าวไกลด้านไฮดรอลิกคิดถึงไฮดรอลิกคิดถึง Lucky Star ผมครับ